ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast นะคะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินนะคะครับวันนี้เป็นตอนแรกของนิทานนมส.ครับผมกับหนังสือที่มีชื่อว่านิทานนมส.ชื่อนี้เลยค่ะครับหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับชื่อของนมส.จากนิทานเวตาลเนาะพี่จริงๆของเรานี่มีนิทานเวตาลแล้วนะคะใช่ครับมีคนเคยทักถามมาเหมือนกันว่าเคยเล่าเรื่องนิทานเวตาลแล้วหรือยังครับผมนิทานเวตาลมีแล้วค่ะนะคะเอฟไม่ทราบว่าอยู่ในลิสต์พอดแคสต์ของเราหรือยังคุณจิตรินกำลังจะลงเร็วๆนี้เลยครับพี่แล้วก็เตรียมจะลงใน YouTube ด้วยครับสำหรับนิทานเวตาลนะครับเตรียมตัวเตรียมใจรับฟังนิทานแล้วก็พระวิกรมาทิตย์ได้เลยนะครับแต่สำหรับตอนนี้นะคะมาฟังเรื่องแบบสบายๆเรื่องร่วมยุคร่วมสมัยในยุคนั้นแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องย้อนยุคสำหรับตอนนี้อยู่หลายสิบปีพอสมควรนะคะเรื่องหางแมวเป็นเรื่องของหมอค่ะก็เป็นหมอแผนโบราณนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับยุคปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นหมอแผนปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าในยุคนั้นหมอแผนปัจจุบันก็คือหมอฝรั่งซึ่งก็ยังถือว่าเป็นของใหม่อยู่ค่อนข้างมากเรื่องราวของหมอแสงยิ้มเขียวชื่ออาจจะแปลกนิดนึงนะคะครับแล้วหมอคนนี้มาเกี่ยวอะไรกับแมวก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของเรื่องหางแมวนะคะครับลองมาดูรายชื่อเรื่องกันก่อนดีกว่าครับผมในหนังสือเล่มนี้ค่ะมีเรื่องหางแมวเรื่องนางจินตลีลายาแก้โรครักจับผู้หญิงสองมือมีแต่จับปลานะพี่นี่จับผู้หญิงคนเดียวรอดตายตาเป็ดกับยายแมวอันนี้น่าสนุกรักนะคะครับสู้กันด้วยกลืนยาพิษทหารพระเจ้าราชาธิราชลายตามหน้าลายตามหน้าถึง 30%โอ้สืบสรรพการอะไรแน่หนออะไรแน่หนอประหมอตายเพราะปากรอดตายเพราะเผลอมอเตอร์คาร์ใหม่ความรักของนางพระยาและเรื่องสุดท้ายค่ะค้างคางจบแบบค้างคางนะครับไม่ใช่ค้างคาหรือว่าค้างคาวนะครับค้างคางนี่คือทั้งหมดค่ะที่เราจะถ่ายทอดทำเป็นสื่อเสียงให้คุณได้ฟังกันนะคะขอบพระคุณหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสราชนีค่ะซึ่งท่านได้อนุญาตให้เรานำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงแล้วก็ได้กรุณาส่งสำเนาของหนังสือเล่มนี้มาให้ด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่มีการตีพิมพ์ใหม่นะคะหาอ่านไม่ได้แล้วค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานของนมส.กันเลยรับรองว่าสนุกไม่แพ้นิทานเวตาลค่ะกับเรื่องแรกหางแมวหมอยิ้มเขียวเป็นแพทย์เฉลยศักดิ์ที่ใช้ยาแล้วก็วิธีรักษาโรคอย่างโบราณและเหตุที่เป็นคนโบราณที่ยังไม่คล่องในการใช้นามสกุลถ้าคนไข้ไปเรียกแกว่าหมอยิ้มเขียวแกก็จะโกรธจนแทบจะทิ้งไข้แล้วก็ไม่รับเป็นธุระต่อไปจนตลอดชีวิตคนไข้ซึ่งแกรู้แน่ใจว่าจะไม่อยู่ได้นานเพราะว่าแกไม่รับรักษาเสียแล้วอันที่จริงแกชื่อหมอแสงยิ้มเขียวแสงเป็นชื่อตัวส่วนยิ้มเขียวเป็นชื่อสกุลใครๆเรียกแกว่าหมอแสงลอยๆ
แกควรจะโกรธว่าถือวิสาสะเกินเหตุแต่แกก็ไม่โกรธกลับชอบส่วนชื่อสกุลนั้นใครเอ่ยไม่ใครได้เพราะในบุญบุญยทัตน้องเมียเป็นเหตุนายบุญทัตนั้นที่จริงก็เป็นลูกชาวบ้านนอกแต่ได้เล่าเรียนมากแล้วก็เป็นคนฉลาดพอจะฉุดขาคนได้เดิมบิดาได้ส่งให้ไปเรียนหนังสือที่วัดศาลาปูนนายบุญทัตก็เรียนจนความรู้คับโรงเรียนเหมือนหนุมานคับศาลาบิดานายบุญทัตตกที่นั่งฤาษีที่ถูกหนุมานกวนจนต้องนิรมิตศาลาใหม่แต่นิรมิตโรงเรียนไม่เป็นเพราะไม่มีอำนาจในกรมศึกษาธิการจึงต้องใช้วิธีย้ายลูกชายให้เข้ามาเรียนในกรุงเทพนายบุญทัตเป็นเด็กฉลาดใส่ใจในการเรียนก็เรียนได้ความรู้ไม่น้อยและทั้งมีชาวสามารถเห็นความขันในสิ่งที่ขันเป็นเหตุให้พี่เขยไม่ใคร่จะไว้ใจสนิทเพราะแกถูกเห็นขันอยู่ร่ำไปกล่าวเรื่องนามสกุลของหมอแสงยิ้มเขียวนายบุญทัตกับพี่เขยก็เคยสนทนากันคล้ายๆแบบนี้ยิ้มเขียวเหรอพี่หมอพี่ยิ้มยังไงถึงเขียวลองทำให้ฉันดูสักทีได้ไหมหมอแสงแลไม่เห็นก็บอกว่านามสกุลไงล่ะจดทะเบียนที่อำเภอเมื่อวานซืนนี่เองรู้แหละพี่แต่ว่าพี่ยิ้มท่าไหนถึงเขียวฉันนึกว่าเห็นจะทำยากพิลึกเฮ้ยไม่ใช่นะเป็นชื่อสกุลคือชื่อที่เหมือนกันหมดในพวกพี่น้องนี่แหละฉันเปล่าพี่ฉันเปล่าฉันทำไม่เป็นเพราะอย่างนั้นถึงมาถามพี่จะให้พี่ทำให้ดูก็จะต้องทำอะไรล่ะไปจดทะเบียนเสียก็แล้วกันไม่ต้องทำอะไรหรอกอำเภอท่านทำให้เสร็จอำเภอฉันก็นึกว่าจะทำไม่เป็นประมาทได้อะพูดอะไรอย่างนั้นท่านทำไม่เป็นท่านจะเป็นนายอำเภอยังไงได้ฉันว่าทำไม่เป็นนะพนันกันเท่าไหร่ก็เอาถ้ายิ้มแดงบางทีจะพอทำได้คือกินเหล้าเสียให้หน้ากำเป็นตำลึงสุกแล้วลองยิ้มถ้าอำนาจเหล้ายังอนุญาตให้ยิ้มอ่ะนะจะเรียกว่ายิ้มแดงก็พอได้กระมังแต่ยิ้มเขียวเนี่ยแหละหมดปัญญาจริงๆถึงจะใช้สีสวรรค์ก็เป็นย้อมภายนอกพูดไม่สนิทไม่เหมือนยิ้มแดงก็พ่อข้าชื่อยิ้มแม่ชื่อเขียวนามสกุลของข้าก็ยิ้มเขียวแม่ข้าไม่ได้ชื่อแดงจะให้เป็นยิ้มแดงยังไงได้เล่าเฮ้ยเปล่าฉันไม่ได้ว่าควรเป็นยิ้มแดงดอกฉันว่าแต่เพียงว่าถ้ายิ้มแดงๆบางทีจะพอจัดการได้แต่ยิ้มเขียวนั้นทำยากเหลือเกินหมอแสงกล่าวว่าในบุญทัศน์นั้นพูดอะไรแกไม่เห็นเป็นรสและคำที่แกกล่าวนั้นก็เป็นความจริงเพราะถ้าคนยิ้มให้เป็นสีเขียวไม่ได้การพูดที่มีรสเปรี้ยวหวานจืดเค็มก็คงทำไม่ได้แต่เราท่านยอมพูดถึงรสแห่งวาจาคือกล่าวคำหวานและคำเผ็ดร้อนเป็นต้นและถ้าจะเหยียดต่อไปกล่าวถึงรสแห่งความขบขันหมอแสงแกก็ไม่มีลิ้นอย่างที่อาจรู้รสชนิดนั้นเพราะฉะนี้คำที่แกกล่าวว่านายบุญทัตพูดอะไรไม่เห็นเป็นรสนั้นเป็นคำที่จริงทุกประการแต่คำที่นายบุญทัตกล่าวนั้นทำให้หมอแสงสงสัยว่านายบุญทัตลอบฉุดขาแกถึงแม้ไม่รู้แน่ก็ไม่หายสงสัยแกจึงฉุนง่ายๆในเรื่องนามสกุลและในที่นี้เราจะเรียกแกว่าหมอแสงไม่ใช่ชื่อสกุลโดยเคารพความรู้สึกของแกส่วนภรรยาของแกนั้นเคยเรียกกันว่าอำแดงอ้น
ลูกชายเคยเรียกเจ้าเส้งจึงยังคงเป็นอําแดงอ้นและเจ้าเส้งอยู่จนบัดนี้ดังได้กล่าวมาแล้วว่าหมอแสงเป็นหมออย่างโบราณแล้วก็โบราณอย่างสนิทไม่มีศรัทธาต่อยาควินินในทางแก้ไข้จับเพราะแกไม่เชื่อแกจึงไม่เอายาควินินมาผสมกับเท่าฐานที่บดละเอียดแล้วและเรียกว่ายามหานินอย่างวิเศษส่วนยาฝรั่งอีกเป็นอันมากซึ่งรักษาโรคด้วยกินเข้าไปก็ดีด้วยทาก็ดีแกไม่ยอมใช้ทั้งนั้นและสิ่งใดแกไม่รู้จักเพราะไม่มีในตำราของแกแกประกาศว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมดใช่แต่ใช้ไม่ได้ถ้าใครขืนใช้ก็กระเดียดจะให้โทษถึงตายด้วยซ้ำการที่หมอแสงไม่ยอมใช้ยาที่แกไม่รู้จักนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่พึงติเตียนแต่ที่กล่าวว่าของที่แกไม่รู้จักเป็นของใช้ไม่ได้ทั้งหมดนั้นเห็นจะพูดมากเกินไปสักหน่อยเพราะไม่มีใครจะรู้คุณชั่วแห่งสิ่งที่ตนไม่รู้จักได้นอกจากจะเป็นความรู้ของคนที่ไม่รู้อะไรเสียเลยหรือเป็นความฉลาดของคนที่โง่ดักดานที่สุดถ้าจะยกเอาเต่ามาเปรียบก็เห็นจะพอกล่าวได้ว่าความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้นั้นคือความฉับไวของเต่านั่นเองส่วนการขึ้นต้นไม้ด้วยแรงคาถานั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าหมอแสงแกจะไม่ใช้การเสกไพรเสกแป้งและทำน้ำมนต์เป็นวิชาที่แกทำได้ครั้งแกใช้ไพรเสกและแป้งน้ำมนต์แต่ในเวลาที่ควรใช้ได้จึงมีเพื่อนบ้านแล้วก็คนไข้เป็นอันมากที่เห็นแน่นอนว่าแกเป็นหมอที่ศักดิ์สิทธิ์นักในที่นี้นมส.ก็บอกว่าขอให้เข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ห่างไกลจากความหมิ่นประมาทวิชาแพทย์ของหมอแสงซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เคยอาศัยและได้เห็นคุณดีบ่อยๆความรู้อย่างโบราณสำหรับรักษาไข้ซึ่งพอรักษาได้นั้นแกมีเป็นแน่แต่การจดฉลากห่อยานั้นแกก็เขียนกินก็ได้ทาก็ได้ในที่ซึ่งท่านและข้าพเจ้าคงจะเขียนว่ากินก็ได้ทาก็ได้เหมือนอย่างหมอไทยอีกหลายคนที่เรารู้จักและเลือกการใช้เอกโทในที่ถูกเสียทีเดียวข้อนี้แสดงว่าความเล่าเรียนของแกบกพร่องไม่รู้อะไรนอกจากในทางแพทย์และความขาดการศึกษานี้เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องซึ่งจะนำมาเล่าในบัดนี้หมอแสงกับอำแดงอ้นเช่าห้องหมายเลขที่598ถนนชื่ออะไรจำไม่ได้อยู่แถบวัดเลียบมีเจ้าเส้งลูกชายอายุ13ปีอยู่เพิ่มจำนวนชาวห้องแถวหมายเลข598ขึ้นให้เป็น3เจ้าเส้งเป็นผู้รับใช้บิดาเก็บเครื่องยาได้บ้างและรับใช้มารดาในการไปตลาดได้ในเวลาที่หาตัวพบด้วยเจ้าเส้งคนนี้เป็นเด็ดขาดความเป็นผ้าพับไว้ที่สำหรับวงเล่นคือกรุงเทพทั้งกรุงที่สำหรับนั่งเล่นคือคาคบไม้เมื่อเล่นเอาเถิดในฤดูหนาวผู้อยู่โยงคือพระเสวตรุจิราภาพันธ์ในเวลาตกน้ำมันในฤดูร้อนถ้าพบสุนัขบ้าก็คงชวนเล่นเอาเถิดจนได้ส่วนรถยนต์และรถรางนั้นเป็นของที่เชื่องต่อเจ้าเส้งทั้งนั้นถึงรถบดถนนก็รู้จักคุ้นเคยกันดีและเมื่อรถชนิดนั้นทับเด็กตายที่ถนนหว่างวัดเลียบนั้นเจ้าเส้งก็จวนจะได้เป็นเพื่อนตายกับเด็กคนนั้นด้วย
ก็ในเมื่อหมอแสงเป็นคนเนิบนาบทั้งในภูมิปัญญาและกริยาอาการแต่บังเอิญมีลูกเป็นเด็กซนดูไม่ทันดังนี้ใจแกจะหนักกี่ตันทีก็ยากจะประมาณได้แกเป็นผู้ใหญ่และเป็นชาวบ้านนอกมาแต่เดิมเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพเมื่อเกือบจะแก่มาเห็นรถต่างๆมันวิ่งเร็วเกินเคยที่นึกว่าอะไรจะเร็วได้บนดินให้คิดสยดสยองยิ่งนักแต่ลูกชายของแกคุ้นกับเจ้าพวกตัวภัยเหล่านั้นเร็วนักใจแกวับวับหวำหวำอยู่ร่ำไปวันหนึ่งเป็นเวลาเย็นนายบุญทัศน์น้องเมียมาหาหมอแสงกำลังนั่งพูดกันถึงเรื่องฝรั่งรบกันเวลานั้นเยอรมันกำลังฮึกเหิมตีทัพพวกเราเข้ามาจนใกล้ปารีสนายบุญทัศน์กล่าวว่าเยอรมันชาติเดียวตีทัพเบลเยียมฝรั่งเศสอังกฤษถอยเข้ามาทุกทีทัพทั้งสามชาตินั้นรับหาหยุดไม่หมอแสงกล่าวว่าธรรมดาคนคนเดียวจะชกคนสามคนให้เพลียงพล้ำจนไม่มีเวลาตั้งตัวนั้นนอกจากคนดีมีเวทมนต์แล้วก็ทำไม่ได้เป็นอันขาดชั้นใดคนมีเวทมนต์คนเดียวสู้ได้สามคนฉันนั้นชาติมีเวทมนต์ชาติเดียวสู้ได้สามชาติการที่จะรบเยอรมันด้วยกำลังดื้อๆนั้นไม่อาจชำนะได้เมื่อใดมีชาติที่มีวิชาดีมีเวทมนต์เข้าไปช่วยแก้เวทมนต์เยอรมันเมื่อนั้นแหละจึงจะมีชัยสมหมายก็การอยู่ยงคงกระพันชาตรีนั้นชาติเราไม่ด้อยกว่าใครคนดีมีเสมอเช่นอาจารย์เขียววัดป่ามะขามเป็นต้นเมื่อใดเราแต่งทัพไปช่วยรบเมื่อนั้นเยอรมันจะแพ้ยับย่อยเพราะในทัพของเราคงจะต้องมีคนอย่างอาจารย์เขียวไปด้วยก็อาจารย์เขียวนั้นเธอมีวิชาจริงๆดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการแสดงเวทมนต์ของเธอที่จะเล่าในบัดนี้ว่าหมอแสงกำลังพูดยังไม่หมดประโยคพอมีคนอีกคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องแถวไม่ใช่ใครอื่นคืออาจารย์เขียวที่หมอแสงกำลังพูดถึงอยู่นั่นเองอาจารย์เขียวผู้นี้เป็นผู้ที่เคยรู้จักมักคุ้นกับหมอแสงแล้วก็อำแดงอ้นมาตั้งแต่เดิมครั้งอยู่บ้านนอกด้วยกันเมื่อตอนเด็กอาจารย์เขียวเคยเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันกับหมอแสงที่วัดดงอครั้นโตขึ้นถึงแม้จะเป็นคนชอบพอกันก็มีนิสัยต่างกันต่างคนต่างแยกกันไปเรียนวิชาตามสมัครอาจารย์เขียวนี้แกประกาศตัวว่าเป็นภิกษุนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่งกายสมชื่อแต่ความประพฤติค่อนข้างจะนอกข้อฉันสุราทั้งนอกเพนในเพนแล้วก็มีความรู้ว่าเกี๊ยวหาบหม้อทองเหลืองที่ขายกลางคืนนั้นใช้น้ำปลาดีกว่าหาบอื่นๆที่ขายกลางวันทั้งนั้นส่วนสำนักที่อยู่ของอาจารย์เขียวนั้นกล่าวว่าวัดป่ามะขามอันเป็นอาวาสอยู่ป่าห่างไกลบ้านคนมีพระองค์เดียวในเวลาที่อาจารย์เขียวอยู่ถ้าแก่ไม่อยู่ก็เป็นวัดที่ร้างอย่างสนิทกล่าวความจริงครัวเขียวอยู่วัดป่ามะขามน้อยเหตุไม่มีที่รับบิณฑบาตแต่แกอยู่วัดอื่นๆก็น้อยเหมือนกันเพราะหาสมภารที่จะยอมให้แกอยู่ในวัดกว่าวันสองวันนั้นยากแกจึงเป็นพระอาคันตุกะเกือบจะปีละ12เดือนเมื่อหมอแสงกับอาจารย์เขียวมาเจอกันหมอแสงก็เอ่ยทักขึ้นก่อนว่าอ้าวท่านอาจารย์เขียวมานี่แล้วล่ะกำลังพูดถึงอยู่เดี๋ยวนี้ยังกระท่านรู้เที่ยวไหมล่ะ
บางทีก็รู้บ้างหมอแสงและดูตานายบุญทัศน์ที่นั่งอยู่ด้วยกันไม่ล่ะก็พี่หมอพูดดังออกเอ็ดได้ยินไปถึงกลางถนนท่านก็ได้ยินอยู่เองไม่ใช่พ่อบุญไม่ใช่อย่างนั้นท่านรู้อีกอย่างหนึ่งเอ้ยพ่อบุญนี่ไม่เข้าใจขอรับท่านอาจารย์ลองอธิบายสักทีว่าท่านรู้ยังไงของอย่างนี้อธิบายยากประสบยากจริงเป็นแน่ไม่ล่ะว่าแล้วทำไมไม่เชื่อไม่เชื่อพอพบท่านเข้าก็คงต้องเชื่อท่านพูดคำเดียวก็เชื่อเสียแล้วแม่โอนแม่โอนนะท่านอาจารย์ท่านมาห้าแน่อำแดงโอนตะโกนตอบออกมาว่าเดี๋ยวย่าบอกข่าวกำลังเดือดอยู่ย่าท่านมาเมื่อไรขอรับสบายอยู่หรือไงก็อย่างนั้นแหละประสบอัตมาภาพไปทุดงกลับมาทางนี้ก็แวะเข้ามาเยี่ยมท่านจะพักอยู่กรุงเทพหลายวันหรือครับจะต้องไปพรุ่งนี้แหละย่าพระท่านมาด้วยอีกสององค์ท่านจะรีบไปก็ต้องไปด้วยกันอำแดงอ้นออกมาจากครัวก็ถามว่าท่านไปทุดงเห็นจะสนุกนะคะก็อย่างนั้นแหละสีกาไปทุดงก็อาศัยพระแหละย่ะแล้วเสือสางมันไม่กวนเอาหรือคะเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราไม่ทำร้ายกันหรอกโยมท่านไปเที่ยวตามป่าได้ของดีอะไรมามั่งก็ขยายออกมาอวดกันบ้างสิขอรับคราวนี้ไม่ได้อะไรดอกประสบเว้นแต่เมื่อไปที่ถ้ำเขานินคีรีได้ของมาอย่างนึงก็ไม่ประหลาดอะไรแต่จะว่าประหลาดก็ได้ดูเหมือนจะหายากประโยชน์อะไรก็ไม่มีกี่มากน้อยอาตมาภาพก่อนนึกจะไม่เอาไว้เพราะใช้อะไรไม่ได้เสียแล้วแต่เป็นของหายากหมอแสงได้ฟังก็อยากรู้เต็มทีก็ขอให้อาจารย์เขียวช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยไหนอะไรท่านอาจารย์ลองขยายออกมาดูทีหรือครัวเขียวพ้นในย่ามสักครู่หนึ่งจากนั้นก็หยิบของประหลาดออกมาวางให้ดูของนั้นเป็นดุ้นดำๆยาวสัก3นิ้วเป็นของตากแห้งมีขนร่วงไปบ้างแล้วแต่บางส่วนก็ยังอยู่บ้างดูน่าเกลียดไม่น่าใครจะจับหมอแสงเห็นแล้วก็ไม่กล้าจับก้มพิจารณาอยู่สักครู่หนึ่งก็ถามว่าเอ๊ะนี่อะไรนะครับหางแมวยะตั้งแต่เกิดมาหมอแสงไม่เคยได้ยินว่าหางแมวทำร้ายใครครั้นได้ทราบว่าดุนดำนั้นเป็นแต่เพียงหางแมวก็เกิดความกล้าหยิบขึ้นพิจารณาอยู่ช้านานเพื่อจะทราบว่ามันประหลาดที่ตรงไหนหันทางตะวันออกก็แล้วทางตะวันตกก็แล้วหันให้ถูกแสงสว่างทั้ง4ทิศก็แล้ว8ทิศก็แล้ว10ทิศก็แล้วจะหันให้ถึง14และ16ทิศก็ไม่มีทิศจะหันแต่ไอ้ดุ่นนั้นมันก็ยังเป็นหางแมวอยู่นั่นเองคือไม่เห็นจะเป็นอะไรมากไปกว่าหางแมวธรรมดาที่มีคนเอาใจใส่ตากให้แห้งเมื่อยกขึ้นดมก็เหม็นตืดๆตามเยี่ยงของมัน
ไม่มีกลิ่นหรือลักษณะอื่นแปลกจากหางแมวอื่นกี่ล้านที่มีในโลกหมอแสงจนปัญญาก็ส่งให้นายบุญทัศน์ดูนายบุญทัศน์รับไปดูก็ถามขรัวเขียวว่าเอมันประหลาดที่ตรงไหนครับมันเป็นของฤาษีท่านทำไว้ฤาษีในเมืองเราก็มีด้วยหรอครับนึกว่ามีแต่อินเดียอันเป็นเมืองที่ยังมีคนแปลกๆซึ่งไม่น่าจะมีในสมัยนี้อย่าว่าไปท่านอาจารย์ท่านเคยเที่ยวมากคงจะเคยพบตามป่าสูงๆบ้างกระมังครองหนังเสือหรอครับหมอแสงถามขึ้นครัวเขียวก็บอกว่าอัตมาภาพก็ไม่เคยพบท่านจะครองใบไม้หรือว่าครองหนังเสือหนังควายอะไรก็ไม่ทราบเขาว่ากันแต่ว่าท่านเป็นฤาษีท่านทำหางแมวนี่ไว้ในขณะนั้นเจ้าเซ่งเข้ามาใกล้ได้ยินคำที่ครัวเขียวกล่าวเจ้าเซ่งลูกชายของหมอแสงเป็นเด็กสุกก่อนหามเมื่อได้ยินดังนั้นก็หัวเราะขึ้นแล้วก็บอกว่าก็อีหางแมวก็ต้องฤาษีทำด้วยเราก็ทำเป็นขอมีโต้เล่มเดียวโอ้ยหมอแสงหันไปตบหน้าลูกชายผัวหนึ่งแล้วก็หันกลับไปถามครัวเขียวต่อว่าท่านว่าฤาษีทำหางแมวยังไงขอรับท่านทำยังไงอัตมาภาพก็ไม่ทราบอาตมาภาพก็ทำไม่เป็นมีได้พี่หมอไม่ได้ถามอย่างนั้นหางแมวท่านก็คงตัดมาจากแมวเป็นแน่แต่ว่าฤาษีท่านทำให้มันเป็นยังไงขึ้นเสกไว้ว่าใครเป็นเจ้าของหางแมวคนแรกจะขออะไรให้ขอได้สามหนเจ้าของคนที่สองขอได้อีกสามหนคนที่สามอีกสามหนเมื่อขอกันหมดแล้วเป็นสิ้นอำนาจเสกใครขออะไรไม่ได้ต่อไปขอแล้วได้อย่างขอหรอครับหรือว่าขอเล่นๆเฉยๆไม่ได้อะไรในบุญทัศน์ถามขอแล้วก็ได้สิจึงจะเป็นของดีไม่อย่างนั้นจะต้องเสกกันทำไมหมอแสงใครทราบยิ่งขึ้นก็ถามว่าที่ผ่านมามีใครเคยขออะไรบ้างหรือไม่เขาว่ากันว่าเจ้าของคนแรกขอหวยแต่ไม่ได้บอกว่าขอหวยในวันไหนก็ได้มาพร้อมกันทั้ง34ตัวและไม่รู้จะแทงตัวไหนก็เป็นอันต้องเลิกกันไปครั้งหนึ่งครั้งที่สองขอจำเพาะวันแต่เผอิญแกนับวันพลาดไปนึกว่าพรุ่งนี้14ค่ำก็เลยขอหวย14ค่ำอันที่จริงวันที่ขอนั่นน่ะ14ค่ำครั้นได้หวยมาทั้งเช้าทั้งเย็นแกเอาหวย14ค่ำไปแทงวัน15ค่ำมีเงินเท่าไหร่แทงหมดเพราะจะเอาให้รวยใหญ่ไอ้ครั้นหวยกินจนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วเวลาครั้งหยิบหางแมวออกมาจะเผาไฟยังไม่ทันเผากำลังถือมันอยู่ในมือบ่นกับเมียว่าพาสิอยากเชือดคอตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปคำที่บ่นนั้นเป็นคำของคำที่สามหางแมวจึงตกเป็นมรดกต่อกันมาไม่มีใครกล้าใช้แล้วมีผู้พาออกมาบ้านนอกไปตกอยู่ที่ถ้ำเขานินคีรีอาตมาพาไปทุดงก็ได้มาหมอแสงได้ฟังก็ขนลุกไปทั้งตัวก่อนจะถามว่าแล้วที่ผ่านมาอาจารย์ได้ขออะไรบ้างแล้วหรือยังอืม
เวลาไปทุดงห่างบ้านไม่มีที่รับบิณฑบาตก็ได้ใช้บ้างแล้วได้ไหมเหรอเจ้าคะก็ไม่อดหรอกสีกาแต่ได้ใช้เสียแล้วถึง3หนอาตมาภาพจะเอาไว้ใช้ก็ไม่ได้อีกต้องคนอื่นถึงจะขอได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ท่านจะเอาไว้ทำไมล่ะขอรับให้คนอื่นเสียก็แล้วกันหมอแสงว่าถ้าขอเอาตัวไกเซอร์มาที่นี่เห็นจะดีแล้วจับหนวดหลุบลงมาข้างนึงดูสักทีว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างหมอแสงไม่อยากเห็นไกเซอร์หนวดหลุบที่จริงแกออกจะไม่ได้ยินคำที่นายบุญทัศน์พูดหรือได้ยินก็แลไม่เห็นแกพะวงอยากได้หางแมวเพื่อที่จะเอามาขออะไรต่ออะไรที่แกยังไม่ได้นึกว่าจะขอครั้นเห็นครัวเขียวนิ่งอยู่แกก็กล่าวซ้ำว่ายังไงล่ะขอรับท่านอาจารย์ใช้ไม่ได้แล้วก็ให้ผมเสียก็แล้วกันเสียแรงได้รู้จักคุ้นเคยกันมาเป็นนานมันชอบกลอยู่นะประสบหางแมวนี้ยังไม่เคยให้คุ้นแก่ใครจริงๆเลยเจ้าของคนแรกก็เฉือดคอตายมาอยู่กับอัตมาภาพเป็นคนมีวิชาอยู่บ้างมันไม่ได้ให้โทษอะไรก็จริงแต่ให้คุณนิดเดียวแต่เพียงแก่หิวไป3ครั้งเท่านั้นครั้นอัตมาภาพจะให้ใครต่อไปถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะติดโทษได้ครั้นจะเก็บไว้กับป่วยการทิ้งซะดีกว่าครัวเขียวพูดเท่านั้นก็หยิบหางแมววิเศษคว้างออกไปกลางถนนไอ้ตูบกับอีแดงมันอยู่ข้างนั้นนึกว่าของกินก็ชวนกันเข้าไปดมหมอแสงตกใจลุกขึ้นวิ่งยาวๆออกไปตวาดแล้วก็เงื้อมือไล่ไอ้ตูบกำลังไต่สวนหางแมวยังไม่ทันได้พยานเป็นหลักฐานให้มันทราบว่าอะไรแน่ครั้นหมอแสงไล่มันก็ยอมไปแต่คาบเอาหางแมวไปด้วยเพื่อที่จะพิจารณาไต่สวนในที่ระโหฐานหมอแสงยิ่งตกใจออกวิ่งไล่ใช้ขาคู่ที่ได้ใช้มาถึง60ปีแล้วนั้นมากเกินความสามารถของมันสักหน่อยใจหมอแสงจะรีบไปให้เร็วทันไอ้ตูบแต่ขาไม่ยอมไปครั้นหมอแสงข่มขี่จะให้มันไปให้ได้มันก็สตรายหมอแสงก็เลยล้มอยู่กลางถนนนายบุญทัศน์วิ่งไปพยุงกลับมาห้องแถวแกก็บอกไม่เจ็บดอกเป็นแต่ถลอกนิดเดียวและหอบซี่โครงรวนหน่อยเดียวเท่านั้นฝ่ายเจ้าเส้งครั้นเห็นไอ้ตูบกับหมอแสงออกวิ่งไล่กันเจ้าเซงเห็นเป็นการเล่นที่ถูกใจก็ออกช่วยวิ่งไล่ไอ้ตูบด้วยครั้นหมอแสงหยุดไล่แล้วไอ้ตูบเห็นเจ้าเซงตามมาคนเดียวและได้ยินเจ้าเซงเรียกออกชื่อไอ้ตูบก็หยุดเพราะมันกับเจ้าเซงเป็นเกลือกันเมื่อเจ้าเซงจะเอาหางแมวมันก็เลยให้นั่นประสบไปเก็บมันมาทำไมแต่เพียงเท่านี้มันยังทำขาแข้งถลอกไปเป็นกองโอ้ยไม่เป็นไรยามีแต่ว่าหางแมวนี้ท่านอาจารย์ให้ผมนะขอรับอาตมาภาพให้ไม่ได้ทิ้งแล้วก็แล้วกันประสบไปเก็บมาเองถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาโทษอาตมาภาพไม่ได้นะทิ้งเช่นเธอประสบบอกไม่เชื่อหมอแสงหยิบหางแมวขึ้นพิจารณาอยู่สักครู่หนึ่งก็ถามว่าเวลาจะขออะไรขอยังไงล่ะครับท่านให้ถือกรรมไว้ในมือขวาแล้วอยากได้อะไรก็ว่าออกไปต้องพูดดังๆถึงจะได้เพียงแต่นึกในใจก็ไม่สำเร็จแต่อาตมาภาพบอกแล้วว่าถ้าเกิดเหตุอะไรอย่ามาโทษอาตมาภาพอาตมาภาพไม่รับผิดชอบนะถ้าขออะไรขอได้ก็ชอบกลแน่พ่อหมอลองขอแขนให้ฉันสี่คู่เห็นจะดีกระมัง
มีมือมากๆจะได้ทำอะไรทำได้พร้อมๆกันเวลาหุงข้าวก็ติดไฟ2มือซาวข้าว2มืออีก4มือขอดเกล็ดปลาแล้วก็ตำน้ำพริกฮะหาข้าวแล้วเร็วพี่ลึกนายบุญทัศน์ก็เลยบอกว่ามันก็หนักไปนะแหละพี่แต่พระนารายณ์ยังมี4กอนนี่พี่จะเป็นพระนารายณ์2ซ้อนเทียวหรือไงแขนมากนักก็คงจะสะบักจมวันยันค่ำจะหาที่วางแขนก็เห็นจะยากบางทีจะต้องเช่าห้องแถวเติมอีกห้องนึงก็เป็นได้ประสบอย่าพูดเล่นไปนะถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวไปขอเข้าจริงๆจะเกิดความเกิดเป็นไรไปมีมือมากๆดีซะอีกพี่หมออย่าเพิ่งว่าไปก็เผื่อพี่อ้นแกอยากจะใส่แหวนพี่หมอจะเอาที่ไหนมาให้แกใส่ล่ะเมื่อเด็กๆพี่อ้นแกนอนร้ายถ้าแกยังเป็นอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวนี้แกมีแขนสองแขนแกก็คงจะปัดหน้าพี่หมอแย่อยู่แล้วถ้าแกมี8แขนประเดี๋ยวแขนนั้นปัดทีแขนนี้ปัดทีพี่หมอนอนไม่เป็นสุขคืนยันรุ่งเป็นแน่ข้านอนร้ายก็ไม่ใช่โกงการอะไรของเองนะก็เห็นจะต้องเย็บที่นอนใหม่ถึงจะพอวางแขนนะหมอแสงก็พูดทีเล่นแกมจริงนายบุญทัศน์พูดทีเล่นล้วนอยู่ดังนี้สักครู่หนึ่งในที่สุดครัวเขียวก็อ้อนวอนว่าอย่าให้ขออะไรเป็นเล่นเป็นอันขาดถ้าหมอแสงกับอําแดงอ้นไม่ให้สัญญาให้เด็ดขาดว่าจะไม่ขออะไรอุตริครัวเขียวก็จะต้องเอาหางแมวกลับไปเสียแล้วไปทิ้งที่อื่นหมอแสงอําแดงอ้นก็เป็นอันต้องสัญญามั่นคงว่าจะไม่ขออะไรที่เลอะเทอะนักครั้นครัวเขียวลาไปแล้วนายบุญทัศน์ยังไม่ทันกลับหมอแสงกับภริยาก็พูดกันถึงหางแมวต่อไปอยากจะลองขออะไรดูว่าจะได้จริงหรือไม่นายบุญทัศน์กล่าวซ้ำข้อที่อยากจะได้ไก่เซอร์มาบิดหนวดหลุบลงดูว่าจะเปลี่ยนเขาหน้าไปอย่างไรหมอแสงว่าพูดไม่เป็นรสถ้าได้มาจะเอาอะไรให้กินเพราะแกคงกินบราวกับช้างพอเอ่ยถึงช้างอําแดงอ้นก็ได้ความคิดกล่าวว่าลองขอช้างเผือกดูจะดีกระมังหมอแสงก็คัดค้านว่าห้องแถวเล็กนักแต่เครื่องยาก็แน่นเสียแล้วจะได้ที่ที่ไหนมาเลี้ยงช้างเผือกนายบุญทัศน์ก็เลยสอดขึ้นว่าพี่อ้นเนี่ยเห็นจะไม่รู้ว่าช้างเผือกนั้นบุญหนักสักใหญ่ยศแกราวกับเจ้าฟ้าฉันเคยได้ยินในกรมรับสั่งว่าการสมโภชช้างเผือกตะกอนเจ้านายต้องทรงเขียนทองเสมอกับเจ้าฟ้าโสกันที่จะเชิญเสด็จเจ้าฟ้ามาอยู่ห้องแถวนี้ต่างว่ามีที่พอก็พี่จะได้อะไรตั้งเครื่องเจ้าฟ้าองค์เผือกนั้นเสวยของที่หาไม่สู้ยากคือยากก็จริงอยู่แต่เสวยวันละมากๆแล้วมีหนำยังซ้ำจะต้องไปวานกวีแต่งฉันเสียงดังอ้าพ่อและหาพราหมณ์มาสวดกล่อมอีกเล่าโอ้ยอย่าเลยพี่คิดอย่างอื่นเถอะนั่นสิเล็บกับงาช้างเผือกใช้เป็นเครื่องยาหมูได้ก็จริงแต่ได้ช้างเป็นๆมาทั้งตัวจะเอามาทำยาหมูยังไงได้ที่จริงอยากได้เลือดแรดแท้ๆเพราะร้านเครื่องยาเดี๋ยวนี้ไม่ใครได้ของจริงนี่พี่อย่าคิดเอาแรดมาเลี้ยงเป็นอันขาดเลยนะคนเลี้ยงแรดเห็นควรอยู่พวกเดียวก็คือกองดับเพลิงเพราะว่าเขาว่าแรดมันกินไฟเวลาไฟไหม้ก็พามันไปกินให้อิ่มข้าไม่ได้ว่าจะขอแรดมาเลี้ยงข้าว่าอยากได้เลือดแรดต่างหากถึงมะเหมียวดีๆก็ไม่ใช่ของหาง่ายของเหล่านี้มีประโยชน์กว่าช้างเผือกทั้งนั้นเป็นต้นว่าเลือดแรดมีที่ใช้มากกว่ายาหมูถ้าว่าช้างจะขออะไรข้าก็สมัครขอเครื่องยาละ
คำที่หมอแสงกล่าวนี้อําแดงอ้นไม่เห็นด้วยอธิบายข้อคัดค้านเป็นใจความว่าเครื่องยาที่หายากมีหลายอย่างจะขอเลือดรัดก็เสียดายดีหมีจะขอดีหมีก็เสียดายมะเหมี่ยวอย่างอัมพันทองชมดเชียงและอะไรต่ออะไรอีกมากอย่างถ้าจะให้ดีลองขอเงินดูสัก200บาทถ้าได้จริงขอคราวที่สอง 50,000 ชั่งเมื่อได้ 50,000 ชั่งแล้วขอครั้งสุดท้าย 800,000 ชั่งก็เป็นอันพอทีเดียวเมื่อเป็นเศรษฐีใหญ่ถึงเช่นนั้นแล้วถ้าหมอแสงยังจะขืนเป็นหมออยู่อีกและจะต้องการเลือดแรดและมะเมียวก็จัดกำปั่นให้ไปซื้อถึงลอนดอนแม้ที่สุดจะต้องการเขากิเลนมาเข้ายาหมู่หรือไข่มังกรมาเป็นยาบำรุงกำลังก็จัดให้คนไปขอซื้อจากฮ่องเต้หรือเพรสิเดนต์หรือใครที่ครองกรุงปักกิ่งอย่าว่าแต่จะต้องการเล็กๆน้อยๆจะซื้อกี่กระบุงหูก็คงได้ถ้ามีเงินมากพอแล้วอย่าว่าแต่จะซื้อเครื่องยาธรรมดาถึงจะต้องการหนวดไกเซอร์มาถลุงเอาเหล็กต้มยาเลือดก็คงจะสำเร็จหรือจะซื้อราชัยพระอินทร์ก็แทบจะได้ถ้าต้องการมีเมียจะขอลูกสาวใครในสกุลที่จองหองที่สุดก็คงขอได้เหมือนกันอำแดงอ้นชี้แจงทำนองความที่กล่าวมานี้แต่โวหารแกอ่อนจึงมีผู้ช่วยเสริมให้แข็งแรงแจ่มแจ้งขึ้นฝ่ายหมอแสงเมื่อได้ฟังภริยาชี้แจงดังนั้นก็ตกลงในใจว่าจะลองขอเงิน200บาทแต่ยังไม่กล้าขอเพราะอายนายบุญทัตครั้นนายบุญทัตลากลับไปแล้วเจ้าเส้งยังอยู่จะขอต่อหน้ามันก็อายเด็กจึงแซงทำเป็นต้องการกะปิใช้ให้เจ้าเส้งเข้าไปหยิบกะปิในครัวดูทีเหมือนจะเอามากินกับส้มเขียวหวานเจ้าเซ้งไม่เข้าใจว่าพ่อจะต้องการกะปิมาทำไมแต่พ่อใช้ให้ไปหยิบเจ้าเซ้งก็ไปครั้นเจ้าเซ้งพ้นไปแล้วหมอแสงก็จับหางแมวกำในมือขวาเงยหน้าขึ้นดูเพดานแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าขอเงิน200บาทในทันใดนั้นก็มีเสียงร้องขึ้นสองเสียงในครัวมีเสียงเจ้าเส้งตะโกนว่าแม่จ๋าช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงในห้องนอกเป็นเสียงหมอแสงว่าอุ๊ยเอ้ยมือก็สลัดพร่อยๆตาขาวเหมือนถูกผีหลอกจ้องดูหางแมวที่ตกลงไปอยู่ที่พื้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราจบกันที่ตรงนี้ก็แล้วกันค่ะโอ้กำลังลุ้นเลยครับหางแมวใช้ได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ขอเงินนะคะ200บาทครับมาติดตามกันต่อครั้งหน้าค่ะกำลังเข้มข้นเลยตอนหน้านี่เราก็จะได้รู้แล้วว่าหมอแสนจะได้เงินจริงหรือเปล่าและเรื่องหางแมวนี่เชื่อถือได้แค่ไหนเป็นของวิเศษจริงไหมครับหรือว่าเป็นของที่ครัวเขียวเนี่ยเอาไว้หลอกลวงกันนะคะก็คิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้เราได้อ่านครั้งต่อไปค่ะมาติดตามตอนจบกันได้นะคะรับรองว่าตอนจบของเรื่องหางแมวนี้คุณนึกไม่ถึงค่ะครับว่ามันจะจบลงแบบนั้นนะคะเอาล่ะวันนี้ค่ะก็เป็นตอนแรกนะคะของนิทานนมส.เรื่องหางแมวแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง